มูแต่ว่าเขาดำได้อาหารมาหลายอย่างได้อาหารป่านั้นคือเทิงสุดสีบัวนะแมนซื้อมาไว้ช่วงฝนในโรดวะฮะอันนี้ปลานิลปลานิลในโรดวะมันบ่ค่อยขึ้นมากินเพราะว่ามันมีอาหารหลายจากไว้ว่าจากนี่คนหลังจากเน่งเสื้อเข้าไปคนเนาะกาที่ไปจบกับอันนี้เรียบร้อยแมนดอกคูณนี่ก็สิได้ออกแท้ล่ะมันคัดอันนี้ดิเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะเฮ็ดทางเข้ามาวันนี้ดีกว่าทางก็สิเข้ามองนี่ทุกคนเชียวทุกคนอันนี้คอกงัวก็ยังเป็นคอกห้างคือเก่าอยู่เนาะได้แล้วนี่สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงเนาะมื้อนี้นี่ปัตติโทกาเดนทีมาเยี่ยมยามสวนตัวย่อยเนาะทุกคนเมื่อกี้นี่พิลึกขนาดทุกคนโอ้โหบอขากลับโซไลบุคอยมีปัญหามีแต่โซไลมีแต่ขาเข้าจริงหรอแมนแต่ว่าบนเมื่อกี้นี่แล้วบนเมื่อกี้นี่ขันออกไปต้องเว้นเลยบ่เว้นนี่เจ๊งเลยเมื่อกี้นี่เป็นยังไงต้องเว้นคืออะไรเว้นลุ่มพะนะต้องเว้นในตอนกลับนี่ลงไปดิโทเสี่ยวขนาดเมื่อกี้นี่น้องน่าจะมีรถอีแตกป่ะรถไถนาเดินตามเนาะไว้เข็นคนเข้าอ่ะบ่ต้องมีอ่ะนะต้องมีล้อซุกคืออยู่บ้านในวันไอ้รถน่ะล้ออยู่น่ะไม่หมายถึงคนรถอ่ะจอดข้างนอกแล้วจังรถอีแตกมาที่สวนคุณนี่คิดว่าสิเอาไว้พ่นดินซะดอกฮะมีอยู่มื้อนี้เนาะทุกคนเนาะได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยมาไว้สวนนะทุกคนกันเป็นต้นก็คือฮัมนะทุกคนเนาะฮัมมีหัวอาหารอันนี้หัวอาหารปลาหัวอาหารน่ะนะหัวอาหารหมูหัวอาหารไก่ใหญ่ถ้าหัวอาหารไก่ใหญ่อยากแพงไปเท่าไหร่บ่ซื้อละแพงโพดอันนั้นของคนอ่ะนะฮะไอ้เราจะไปปิกนิกกันที่แม่นแล้วหัวโลนแม่นแล้วแล้วที่สำคัญเนาะซื้ออันนี้เนาะเบิ่งอยู่คลิปอูหลองซานก็น่าจะเห็นแล้วทุกคนนักเติบได้ทุกคนเอามาบดเอามาบดข้าวโพดนะทุกคนหัวโลนนั่นว่ะเอานี่ไปหัวโลนว่ะอูจะเอาไปบดเฮ็ดอันเดียังก็ที่เฮ็ดบางทางอ๋อไส้อัวไส้อัวว่ะวะว่ะเออเฮ็ดบ่ไส้อัวบ่นี่ไส้อัวหั่นเดี๋ยวเฮ็ดประมาณ10เทื่อจังซี่เด้ค่ะลองพี่ลองเถือกันนะเฮ็ดไส้อัวตีมเด้อเฮ็ดไส้อัวเลือดเนาะเดี๋ยวมื้อนี้นี่อันน่ะไอออนนี่ก็ขาวดำแม่นข้าวดำตั้งแต่สุกรนี่มันเหลือเนาะเอาไปกองๆมันก็ปล้นเอาทีนี้มันก็ขึ้นมาแล้วมันก็งามมันดำน้องคายเหรอบ่ฮู้กันน้องซื้อซองน้อยๆเขาขายซองใส่ซองน้อยๆให้ใช่มันไม่ใช่หรอแพงอยู่ดิอาจจะเป็นอะไรนะอะไรนะเบอร์รี่อ่ะนะน้องก็บ่ฮู้กันว่าข้าวอย่างฮู้แต่ว่าข้าวดำได้อาหารมาหลายอย่างได้อาหารป่าอันนั้นคือทั้งเทิงสุดสีบัวนะแม่นซื้อมาไว้เกลือปลาละพอดีสนับยังย้อนว่าบ่มีมันมืดเป็นบ่เดี๋ยวนี้ไปเมียนก่อนมื้ออื่นจังซี่นะเบิ่งคลิปนี้ต่อนะทุกคนเนาะเพราะว่าหัวอาหารนี่ต้องเบิ่งวิธีการนะแต่ว่าบ่ในแดงเจ้าได้นั่นแน่ล่ะว่ะบ่ในแดงนะแปลงแล้วมันบ่โอเคเพราะว่าบัดนี้นี่ไก่ต้องได้เอาลงลุ่มแล้วพอเอาลงลุ่มละเอาลงละยังเดี๋ยวบ่แล้วสิได้ง่ายไปคอกนั้นล่ะมื้ออื่นสิมาเฮาสิมาผสมอาหารนํากันว่าเฮาสิผสมกันยังไงแมนไก่เนื้อเพราะว่าใหญ่มาเราต้องเฮ็ดอาหารลดต้นทุนนะทุกคนสิเฮ็ดแต่เกลือแต่หัวอาหารอย่างเดียวนี่ตายยังเครียดซื้อนะเครื่องบดซื้อนั้นมาเรียบร้อยละแล้วจึงสิมาอันเฮ็ดแนวใหม่นะทุกคนนี่เอวันมักนาวนะต้นมักนาวใหญ่ซ้ำนี่อุบแมนแล้วเก็บบ่หมดเด้เก็บบ่หมดติบ่เป็นไงต้นมักนาวซ้ำนี่โอเคบ่ตุดปูดติดปีดเต็มดีเด้หน่วยเต็มเลยอันนี้อันน่ะมักนาวอันน่ะเอามาแต่บ้านในวันนั้นคนเนาะแต่ว่าทําใจปิดยากอยู่ในมักนาวนี่บ่คืออันนั้นบ่คืออันอื่นอย่าทําใจตอนมันเป็นหน่วยเป็นดอกขาวๆเฮาเป็ดเด้อนี่อุ้ยหลังคาหายละหลังคาแดงคุณฮะติดอันนี้ไอออนมาแปลงคืนนะทุกคนเนาะไอออนอันน่ะบ่ในแดงนี่เจ้าบ่ทันอันนั้นวะบ่อในแดงนี่เจ้าต้องเอาน้ำเก่าออกเบิดก่อนบ่ซั่นมันสิบ่ใหญ่เด้พอแล้วกันอย่าพูดคําว่าตู้ฮะน้ำใหม่แล้ววะอ๋อโอเคเพราะว่าโอเคโอเคมาว่าทุเรียนมีร่องรอยเสียบยอดมั้ยทุเรียนนี่บ่มียังบ่ได้เสียบเพียอันทุเรียนเม็ดเอามาปะน้องโสทิ่มบ่ได้หั่นน่ะกับต้นนี้น่ะเอ้ยว่าน้องโสทิ่มละโสทิ่มอะไรมันงามแล้วน่ะแปลว่าบ่ได้ใส่
บ่ได้หดน้ำแบบว่ายามแล้งก็บ่ได้หดน้ำมันแห้งหมดแล้วนะแสดงว่าทุเรียนต้องปลูกอย่างนี้ล่ะปลูกกับโซทิ้งแล้วน้องโซทิ้งแล้วน้องบ่สนน้ำมันละเห็นบ่อันนั้นก็คือออกบ่ละยุบยุบแล้วมาปงใบออกมางามใส่ไหมไก่บ่อเนี้ยแดงตักทิ่มมาเด้อคุยมันได้บ่ฮู้อันนี้น้องก็บ่ฮู้กันฮู้แต่ว่ายุบยุบก็ขึ้นมาพับๆๆเลยนี่เดี๋ยวนี้สวนก็เริ่มแบบแปลนงามได้ละแล้วก็มาเบิ่งอันนะไก่น้อยเฮาทุกคนว่าเป็นจังได๋ล่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ก็เป็นตานี่อยู่เอาไอ้อ่อนเอาโทษมันมืดแล้วมันอันนั้นมันตื่นเฮาเอาไอ้อ่อนเจ้าบ่ได้อันนั้นบ่ตั้งบ่ออกมุ้งปกว่ะก้านเข้าเด้โอ้ยเจ้าก็เฮ็ดเป็นซ่องเบาๆตัวนี่เฮ็ดตานี่หั่นน่ะบ่คือเขาเฮ็ดตานี่นี่นะเพราะว่าคันว่าแรงคันว่าแรงมาล่ะมาปกมันมียุงคาอยู่ครับมันก็กัดไก่คือเก่าตัวอันนี้ปัญหาอันนี้หือน้ำปลาแงงเขียวน่ะมันจะโกงนี่คือปวดเลยไหมนี่ทำเองเหรอเฮ็ดเองหมดมันอาบแล้วน้ำทำมันดมกี่ครั้งนะเดี๋ยวสิได้แล้วล่ะสิได้อันน่ะสิได้ปล่อยสิได้เอาลงดินล่ะมันใหญ่ล่ะฮะลงข้อนั่นแหละแม่นเอาลงคอกนั่นแหละมีแต่อนามัยอย่างดีๆแปลงดีๆแล้วก็เอาลงคอกนั้นแม่นว่าสิเลี้ยงงัวเห็นบ่ไอ้รถหมออยู่ลุ่มน่ะเท่อยู่ดิลูกหมอนี่แหละหมดแม่นไปเดี๋ยวไว้เจอกันมื้ออื่นดีกว่ามันมืดละอันนี้นี่เดี๋ยวมื้ออื่นเราจึงมาผสมอาหารเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้ไปเฮ็ดเมนูแซ่บๆให้ไอ้วันกินก่อนออกมาสู่นี่คือเขาใครปลอมแม่ซื้อมาหลอกตาวฉันเด้เนาะนี่ทุกคนอันนี้แถวนี้นี่ไอออนเพิ่นได้อนามัยเกี้ยงหมดเนาะทุกคนนี่เป็นแบบนี้ไปเลยอู้เอามาหุ้งเหรออู้ไวขนาดเนาะโอ้อู้ลงซานนี่อู้คำนี่ไวขนาดเอามาหุ้งไปละเอาลองมึงดูโอ้โชหน่อยโพดเอาเต็มถ้วยฮะละเดี๋ยวอันนั้นเกลืออันน่ะป่าอันนี้ในเดียวก็พอละป่าอันนี้เดี๋ยวเราไปเกลือปลานิลนำปลาดุกนำมาลองเบิ่งทุกคนว่าป่านี้มันใหญ่ทำไรละว่าได้มาดุดเติบบ่ได้เนาะแต่ว่าป่านี้นี่บุมันบ่ค่อยขึ้นมาดอกแต่หัวอาหารมันก็เบิดไปดุดละบ่ฮู้ว่ามันกินตามธรรมชาติน่ะป่าในช่วงนี้ช่วงฝนไอ้โลดป่ะฮะอันนี้ปลานิลบ่ขึ้นว่ากินซะปลานิลไอ้โลดว่ามันบ่ค่อยขึ้นมากินเพราะว่ามันมีอาหารหลายจากไปว่าจากพวกหญ้าพวกอย่างนี้มันยิงขึ้นที่ขึ้นมายุขึ้นมายุมันบ่ได้กินดุดเลยไอ้โลดอึดอยากปักแห้งอยู่มันน้ำเลิกน้ำเด็ดมันบืดป้าโถต้นเกษตรน้องจนแห้งช่วงนี้ช่วงอันมันกินเนาะมันกินปอดอันเด็ดข้าวเออช่วงอันเดี๋ยวบอกให้เอามาลงรถหนึ่งเดียวมันกินปอดเกษตรตายหมดเลยกินปอดข้าวมันช่วงก่อนนี่เต็มเลยเพราะว่าอาหารมันบ่ทันมืดเลยอาหารมืดประมาณจากมือโหนี่ไอออนมันมืดจากมือแหละอาหารไอฟ้าอาหารป่ามันมืดจากมือแล้วเอาโอ้แสดงว่าพ่นกระเกลืออยู่ซะนะไปเบิ่งกันน่ะปลาดุกเจ้าเกลือละป่าโอเคอันนี้มันกินได้นึงก็พอแล้วเพราะว่ามันหากินได้อยู่ทุกคนป่านี่แต่ว่าปลาดุกนี่มันบ่กินพืชบ่นี่มันบ่กินพืชเลยต้องได้ให้มันหลายเพิ่นบ่เบิ่งหญ้าขึ้นเต็มเอาปลานิลมาปล่อยมานี่คันบ่ยุบนี่หญ้าหั่นมาไอ้รถเนาะปลาดุกว่าพอกินอยู่ดิเนาะเอาปลานิลใหญ่ใส่ป่ะอุ้ยโดดคักแท้ตัวใหญ่ขนาดมอมๆๆๆๆๆตัวเมียที่มีแต่กระดูกปลาเข่งน้ำว่าอยู่แล้วอย่าฟังอ่ะปลาเข่งหน้าโอ้ปลาเข่งพอปิ่งตัวนี้พอแล้วปักมือตัวในสุดก่อนนี่ที่ปลาเข่งเองป่ะคือปลาเข่งนี่แหละปลาดุกก็พออายุไอ้โลดบางตัวเห็นบ่มันเห็นน้องปลาดุกนะเอ้ธรรมดาได้ส่วนตัวย่อยเนาะครับเนาะคือน้อยปลาดุกหรือว่าเราต้องซื้อมาซื้ออีกวะโว้ยมันมืดแล้วเอามาซื้อตอนนี้จะลอยปลาดุกปูหูน้ำพอกันน้องมีแต่หน้าที่จ่ายเงินซื้อปลาเด้อโอเคซื้อหัวหันเด้อโอเคจ่ายกิ้งกิ้งแล้วพอก็ซื้อเอาซื้อเอาเนี่ยปลาดุกใหญ่แล้วพอกินละเดี๋ยววันพอดูกินปลาดุกเนาะทุกคนเนาะตัวใหญ่แล้วเด้นี่ตัวใหญ่แห้งอีหลีไปปิ้งนี่พอดีกินแล้วนี่ปิงอลาบแซ่บมื้ออื่นเซาเนาะเป็นลาบอื่นมื้ออื่นเซากินข้าวเซามื้ออื่น
เนาะมื้อนี้มีหลายแนวกินละมีหลายละเอาทุกคนไปเจอกันคลิปมื้ออื่นเนาะทุกคนเอามื้ออื่นเฮาสิมาเบิ่งว่าการเฮ็ดอาหารรสต้นพินของเฮานี่สิเป็นจังได๋เนาะทุกคนเพราะว่าเอามาหลายอย่างละขอให้ไอ้ฝ่ายอ่อนอยู่ส่วนกับเพิ่นพอได้คิดกินแม่นแล้วกินตลอดได้ป่ะนี่บ่มีสิละสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าต่อเนื่องจากเมื่อวานนะทุกคนเนาะก็คือพากันกินข้าวนอนหลับปัดติโทไอ้วันไอ้รถมานอนนํามื้อนี้อยู่สวนเนาะก็บ่ได้มีปัญหาหยังทุกคนนอนได้สบายๆเนาะมื้อนี้เลยมาได้หนทางใหม่ทุกคนตัวก็งงกันเดี๋ยวนี้คู่มือนี่คือสิหวังว่าสุดนี้นี่สิเป็นปัญหาสุดท้ายละกับเรื่องถนนหนทางที่แบบว่าเป็นทางตาบอดเนาะจากทางเข้าเขามาสู่ทางหน้าสวนทุกคนฮู้จนเมื่อยเคลียร์จนเมื่อยทุกคนเด้แล้วมันกินหนูกันเองนี่อันนี้เฮาพากันได้ย่ายมันละหมูกินลูกอ่ะอันนี้นี่เฮาได้ย่ายแล้วทุกคนเนาะธรรมดาอันนี้สิเป็นทันห้วอ้อมมานี่ล่ะเฮาก็สิมีถนนเข้านี่ทุกคนได้เสียงบเพิ่มอีกบัดนี้ได้ย่ายห้วตัวนี้เข้าไปทางในตอนเขาเจ้าให้นี่ก็เลยแบบพี่แปลงไว้มือเซาหักก็เคลียร์กันแล้วหมาดๆนะทุกคนเนาะมันบ่ทุกคนงงคือกันตอนซื้อดินนะว่าหนทางน่ะเข้ามานี่ทุกคนเข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามานี่แล้วก็เข้ามานี่เฮาก็มาเฮ็ดห้วซินี่ฟาดไปเฮ็ดห้วซินี่พอเป็นดินเขาอีกโอ้โหตายละงงเลยบัดนี้เจ็บเส้นรักนั้นรักนี่บัดนี้ล่ะก็เลยแบบดินตุสิ่งนี่เพราะว่าล้มกันเข้าใจแน่ล้มกันง่ายแน่นอนก็เลยแบบว่าสิได้ขอผ่านดินเพิ่นแล้วก็ทางที่ดีนี่หลังจากเข้าผ่านดินเพิ่นนี่เพิ่นก็สิมีหนทางนําเนาะเพิ่นก็สิมีหนทางผ่านไปทางหลังหันนําเพราะว่าดินแบบนี้นี่ยิ่งมีดินไหลอ้อมแอ้มไหลสําเร็จแห้งดีเลยทุกคนจึงเป็นราคาเนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าเฮ็ดขอทางเข้าน้ําเพิ่นนะทุกคนเข้าแจ่นี่แหละทุกคนเนาะเข้าไปในแจ่อันนี้ต้นไม้นี่ก็ยังเข้าไปได้อยู่ตัวนี้เป็นเลี่ยมนี่ก็สิได้เจ้ยออกมาสู่รักเสาตัวนี้นี่ตัวนี้ก็สิได้ย่ายได้เอามาเอาหัวมาอ้อมใหม่สิได้ย่ายใหม่แต่มื้อนี้นี่คือสิบ่ทันย่ายหัวแต่ว่าเฮาก็สิแปลงรักไว้เนาะทุกคนเนาะเฮาสิแปลงรักไว้กับใบอ่อนย่ายไปย่ายมาแหละมื้อนี้เบิ่งไม่โลดกันก็ได้ก็สีนิ่งอยู่นี่แหละทุกคนอันนี้หนทางมาใหม่นะทุกคนเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าทางเข้านี่ย่านเฮาบ่6เมตรคือเพิ่นอยู่เด้อเบิ่งคักละแต่ว่าหัวตัวนี้ต้องยับเข้าในอีกขนาดหลังจากที่เขาเจ้ากู้มันต้นนี่ต้องได้ยับแปลงห้วยเฮาใหม่เพราะว่าตอนนี้นี่เขาเจ้ากินหนทางเฮามาอยู่ต้องได้ยับเข้าไปใหม่แจ่หุ่นก็ต้องยับเข้าไปใหม่แล้วก็แปลงเข้าไปใหม่อีกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นฮะคุยกันครับบ่ก็ดับตาดินได้บ่ได้คุยแต่ว่าดินเขาเจ้านี่ล้มง่ายอยู่เพราะว่าดินเป็นดินคลองอันนั้นกูใหญ่ซั่นซะพอบ่ได้เลยเนาะบ่ได้ลืมเอาผ้ามานําไอ้อ่อนใส่ละไอ้อ่อนไปเอาอย่างฮู้นเอาผ้ามาเสียหญ้าบ่นี่ผมเนาะให้ล้นเนาะเอาเสียมซับเอาว่ะเอาผ้าละเดี๋ยวเอาผ้าก่อนนี่ทุกคนหลังจากเน่งเสื้อเข้าไปนะทุกคนเนาะกาที่ไปจบกับอันนี้จบกับต้นไม้ต้นนี้ทุกคนกาที่ได้เข้ามาเนี่ยทุกคนมื้อน่ะที่ได้เข้าไปแจ่นี่เนาะจากแจ่นี้เข้าไปแจ่นี้เพราะว่ามันกะหนทางมันกะบ่ค่อยดีเด้ทุกคนบ่แล้วที่ได้คิดเรื่องประตูหัวอีกนี่จักสิเฮ็ดจังได๋เปิดในอยู่แต่มันเจ้ยเด้บ่เรื่องอันมันทําใจบ่เป็นหยังหรอกแต่ว่ามันเจ้ยแล้วมันสิไข่หัวแล้วมันเฮาสิเฮ็ดซื่อๆไปพุ่นเลยว่ะแล้วก็เฮ็ดอันนี้ยับเข้าในอีกนิดนึงยับเข้าไปในนึงเด้ประตูเฮายับเข้าไปในข้างหน้าตรงกันเบิ่งตัวที่ใดอันนี้เป็นซีเรียสโอ้ยบ่ซีเรียสหรอกน้องมีทางเข้าก็ดีละเลื่อนไปพุ่นเลยประตูเลื่อนออกพุ่นเลยบ่ยังขี้ไล่ก็เลื่อนหม่องอันนั้นซะเลื่อนให้มันเข้าอันนั้นน่ะเลื่อนให้มันเข้าทั้งหลังต้นไม้ต้นนั้นบ่อย่างเรื่องจะเฮ็ดบ้านเปลือกที่เฮาว่าเฮ็ดเรือนนี่ล่ะเพราะมีประตูเรือนล่ะเกเซนตัวบล็อก2อันนี่โอ้ยมีแต่เล็กอันนี้นี่เล็กล่อทั้งลมนี่เฮาสิทุบอ่อนเก่าหรือสิซื้อใหม่เลยวะน่าจะได้ซื้อใหม่เลยเนาะ
เดี๋ยวน่าจะได้จ้างเขาเจ้ามาเฮ็ดให้อีกนี่คือสิได้ซื้อใหม่เลยล่ะเบิ่งนี่ได้เทปูนได้เทอันนั้นใหม่แล้วก็ได้ให้พ่อจ้างอ่ะนะเขาเจ้ามาเฮ็ดใหม่ลูกประตูฟันมาเฮ็ดประตูให้ใหญ่ใหม่มันเป็นแนวพอมาจะไปส่งไหนน่าจะได้เอาเลขเก่านี่เลขหัวเก่านี่แล้วก็อันนี้มาอีกเฮ้ยเท่าไหร่ก็โน่นนี่อันนี้พอได้ง่ายแล้วก็ง่ายก่อนทุกคนนี่ปักหลักใส่เลยมื้อนี้ไม่ง่ายเอาไปง่ายเว้ยแล้วก็อันนี้ก็สิถ้ามีฝนมะค้างมั้ยฮะก็สิง่ายไปปลูกนี่มักฟางวะเออใหญ่ยังบ่ได้ก็ได้เฮ้ยอันนี้โกขุ่นอยู่เนาะแหมซื้อประตูเก่านี่ก็ได้นี่เออได้เออไปปลูกคือกลางปลูกว่าคืออยู่คืออยู่ตอนที่ประตูตอนที่ประตูนะแม่นต้นมักฟางนี่เขาเจ้าซื้อให้ได้นี่นะ FC ซื้อให้ได้นี่ FC จากอเมริกาเพิ่นได้ซื้อให้แต่ว่าเบิ่งบางต้นที่มันขึ้นไว้ก็ขึ้นไว้แท้ไว้ว่าเบิ่งทุกคนเบิ่งอันนี้บางกกนี่ขึ้นบ่ไว้เอามาพร้อมกันนี่นี่ไอ้โลดคือซีแมนอยู่อันนี้เอามาพร้อมกันแล้วเบิ่งอันนี้ทุกคนบัดนี้เบิ่งตัวนี้ที่แบบว่ามาพร้อมกันโอ้โหคนละเรื่องคนละไส้เลยนี่มันคนละพันธุ์เหรอหัวหนามดิเฮาห่วนมะกอกเด้อเฮาเสียจังเด้อเนาะเฮาขุดหลังนี่ครับเฮาตัดเอาบ่ว่าคมมันเหลือนะตัดแล้วเฮามาปกทางนี้บ่บ่เหลือนะบ่เหลือนะตัวเหลือซุมตัวเหลือแล้วตัวก็เหลือจากนี้ไปเฮือไปผ่านได้พุ่นเลยอาจจะได้นิดหน่อยหั่นอ๋อไปพุ่นนี่เพิ่นให้กั้นตรงนั้นบ่ทางนี้กั้นติมันก็ต้องกั้นติกั้นแท้งัวเฮาได้ใหม่เด้อเพิ่นสิเฮ็ดถนนจังต่อมันต้องบ่แม่นตะนางมะกอกเทื่อติบ่มันต้องเป็นนะตะนางเล็กติบ่ตะนางลวดติบ่เพราะว่าเป้าหมายเขาเจ้านี่เขาเจ้าแบ่งให้เฮาเพราะว่าเขาเจ้าก็อยากได้ทางดิมันต้องเป็นหัวใหม่ต้องเป็นหัวที่เป็นนะหัวเล็กน้ําละลากก่อนก็ได้พอแปลว่ามันง่ายได้หั่นน่ะเออต้องตัดเอาตัวนี้มาโปนี้เพราะตัวนั้นก็คือสิได้เอามันเฮามีเล็กน้ําอยู่ในห้องน้ําหั่นเอาเล็กน้ํามาใส่ก่อนจริงสิอันนั้นกันเงี้ยก็ได้มันจะเป็นเพราะว่ามันหน้าที่เฮาเพราะว่าของเฮามันมีประตูอยู่แล้วตัวนี้ครับเฮียเดี๋ยวเอานี่มานี่นี่สิได้ง่ายมันก่อนเนาะทุกคนสิได้ง่ายแล้วก็เวลาให้ประตูหัวนี่ก็สิให้พอมาเบิ่งนําเขาเจ้าหลักให้เขาเจ้ามาเฮ็ดน่าจะได้จ้างเขามาแหละว่าเขาก็เฮ็ดบ่เป็นเว้ยบ่มีเครื่องจอดพร้อมของเขาเจ้ามีเครื่องจอดเออมือเดียวก็ได้หรอแม่นจ้างลูกประตูฟันมาคือเก่าอันนี้เป็นลักเสาลักเขาเจ้าลักเขาเจ้านี่ก็สิได้ง่ายเนาะอันนี้ก็สิได้ง่ายแถวกลางๆก็ได้เนาะง่ายขุดปุ่มให้เป็นแนวเดี๋ยวสิไปขุดก่อนนี่ล้อมไปละประมาณ 30% เนาะเกิน50แล้ว50อ่ะ60ก็ได้อ่ะตัวนี้บ่ล้อมหรอกให้ตัวนี้ไปไว้เนาะเท่านี้แต่ว่าอันนี้นี่เฮาอันนี้ก็เบิ่งก่อนแล้วก็แค่ถอดหลักตรงนั้นออกตรงต้นนั้นน่ะไม่งั้นเอาต้นนั้นน่ะเป็นซ้ําเสาไว้อ่ะต้นที่ว่าจะถอดไม่ถอนกันเนี่ยตัดไม่ตัดนี่เสียงแม่แท้แล้วลวดมันก็กันเดี๋ยวเสียงมัดเออแล้วก็เอียงปึ๊บใส่นี่จะไปคุมกันได้ต่อเอาต่อใหญ่ซะจะไปคุมกันได้ฮะเกะกะเสียทั้งนั้นว่าเอาไว้แจกฟังนั้นก็ได้หลังต้นได้ไงหลังต้นไผ่เนี่ยใหญ่แล้วกูดูได้แล้ววะแล้วแต่สะดวกเลยเจ้าที่เอ้ยขอทางลูกเข้าก่อนดิขอทางเข้าก่อนลูกยากไปล้มขอเจ้ายากมัดไปละเดี๋ยวแล้วสิมาทายทุกคนเบิ่งอีกทีนึงเนาะเรียบร้อยแมนดอกคูณนี่ก็สิได้ออกแท้ล่ะมันคัดอันนี้ดิเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะเฮ็ดทางเข้ามาวันนี้ดีกว่าทางก็สิเข้ามองนี่ทุกคนเที่ยวก็สิได้แปลงหัวนี่อีกอยู่แต่ว่าเฮาแปลงอันนี้ไว้ก่อนทุกคนเพื่อแบบว่า
กันบ่ให้มีปัญหาในต่อหน้าซั่นซะเฮ็ดๆแล้วแล้วเลยบ่อยากยุ่งเรื่องถนนหนทางและเจ็บเส้นเรียบร้อยแล้วเนาะหัวนี่เฮาก็ปักไปละแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นี่ก็คันยังบ่ทันแปลงหัวแต่ว่าบอกให้พ่ออันให้คนมาเฮ็ดให้ละหัวตัวนี้เฮาก็ขอเที่ยวก่อนช่วงระยะนี้แต่ว่าคันว่าเฮาได้แล้วเฮาก็บ่เที่ยวเลยทั้งนั้นเฮาแปลงทางทางนี้ไปแล้วบัดนี้ทุกคนแปลงทางข้างในหัวไปแล้วซื้ออยู่บ่อันนี้หัวเพิ่นนี่ฮะยาละเข้าไปเฮาก็เที่ยวนี่บัดนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮายังสิได้เที่ยวเฮายังสิได้เที่ยวทางไหนหั่นอยู่ฮะแม่นวงแจ๋ๆเฮายังสิได้เที่ยวอยู่เพราะว่ามันอันนั้นเพราะว่าเฮาย้ายหัวเขาบ่ได้ดิยังเหลือลักแจ๋พุ่นอีอยู่ไอ้ก่อนฮะก็บ่ยากบ่ยากว่าอันใดก็ลักนี่นะมันโค้งลักนั้นนั่นดีอ่ะซื้อคือนี่เลยต้นนี้ดิต้นหยาต้นนี้พี่ธรรมดาต้นนี้พี่ไอ้ออนตอกตัวนี้พี่นี่นะถ้าอยากเขาดินคอยเราดินนะบ่นี่นะนี่นะสามเหลี่ยมนี่นะมันก็บ่ได้หลายดอกไม่หนึ่งพี่ขอซื้อแล้วนั่นต้นพุ่นดูพุ่นว่าต้นนี้นะต้นนี้เอามัดเสือกนี่นะบ่พี่ขอซื้อแล้วต้นท่านนั่นพุ่นต้นหัวโอ้คันได้ตัวนั้นมันแห้งมันก็ยาวกว้างแล้วต้นนั้นนะเออเดี๋ยวขอซื้อแล้วน้องเราว่าสิเอาแต่ต้นนี้ซื้อได้แต่ต้นนี้น่ะบ่ได้แต่ไก่คือว่าล่ะเขาบ่ได้เอาละอ่าจ้ะเอาบ้านน่ะพอดีกล้วยแก่เด้นี่กล้วยกล้วยไทยนี่จริงมั้ยเดี๋ยวสีดาตัวนี้ได้มันบ่แบบไหนบ่ได้ซะแบบนี้ได้บ่แบบตัวนี้ได้บ่จริงแม่นนี่มันก็ได้เบิดนั่นนี่คั่นสีดาวน้ําใหญ่จังได๋นิดหน่อยก็ยังต่อน้องว่าสิฟันทิ่มว่าสิตอนกิ่งเอาสิเด้แล้วสิขยายลงลุ่มพุ่นแล้วตอนนี้มันสิหักฮะหน้ามันหน่อยแม่นบ่ตัวหั่นก็สิหักล่ะเออเฮาต้องเอาเลือกเอางาที่แข็งแฮงกันบ่ตัวใดที่มันอ่อนๆก็ฟันทิ่มแล้วซั่นเนาะโอ้แดงข่อยหั่นบ่โอ้ยตายหมดแดงหลายแท้ตัวบ่ทันฮอก็มีบ่ทันพอว่าฮอแล้วเบิดแล้วว่าซั่นเด้น่าจะถ่งถ่งเบิดหลายกว่าน่าจะแม่นเฮาจึงเสาฮอพุ่นน่ะเต็มอยู่ว่าไงก็บ่ได้ฮออ๋อยังเหลือหลายอยู่เด้นี่ไอ้รถคันสมมุติว่าอันน่ะมันมีหลายต้นนี่เอาไปขายสบายเด้นี่เพราะว่าเฮายังบ่ได้เจาะตลาดใหญ่ซ้ําเฮาเจาะแต่กลุ่มอันนั้นออกกําลังกายซื่อๆก็ยังคนซื้อเต็มนี่ตัวห่อได้นี่ใหญ่ตัวห่อแล้วนี่เสียงดวงก็ละตัวใดสิใหญ่สิน้อยเบิ่งแม่อันอันบ่ได้ห่อแล้วก็ทิ่มอยู่นี่เออเอามาใส่คนอันนี้นี่พอสิได้กินหลายกว่าเอาไปให้ทิ่มให้งัวเขาต้นมะม่วงพอใส่หม่อนซื้อให้นี่ทุกคนอันนี้คอกงัวก็ยังเป็นคอกห้างคือเก่าอยู่เนาะยังหาเงินซื้องัวบ่ได้เด้อฝากเป็นคอกไว้ก่อนเดี๋ยวได้เงินจังไหนล่ะสิมาซื้องัวให้เพิ่นซื้องัวมาไว้นี่จัก2ตัวอาจจะเป็นแม่ลูกเนาะเพราะว่าให้แม่เพิ่นมีคูนําจะทอดไฟละโอเคแล้วก็อันนี้สิมาเบิ่งวิธีการผสมนะทุกคนเนาะที่จริงนี่ที่จริงเขาเจ้าผสมไว้เพื่ออะไรแต่มื้อนี้นี่บ่เฮาบ่มีอันตวงทุกคนบ่มีตาสั่งเนาะมื้อหน้าสิซื้อตาสั่งมาก่อนเฮาต้องสั่งพร้อมว่าปริมาณเท่าใดแล้วจึงสิเอามาผสมใส่กันแต่ว่าปกติต้องได้ซอยอันยาว่าอิสราเอลใส่นําเลยแต่ว่ามื้อนี้นี่เอาแหน่แดงไปก่อนบ่แหน่แดงก็พอมีอยู่ติแหน่แดงเจ้าเคยเอาให้มันกินบ่กินบ่ให้มันกินบ่อ๋อซั่นมันกินเป็นอยู่เนาะไก่เนาะโอเคผสมสู่อาหารน้อยนึงผสมแล้วมันกินเด้อโดยเดี๋ยวมันสุนี่สิเอาแหน่แดงมาใส่น้ําอีกแต่ว่าสิได้ผสมเท่าเล็กเท่าน้อยเอาให้ลองเบิ่งก่อนที่จริงมันต้องผสมเป็นสูตรเพิ่นแหละแล้วว่าบ่ฮู้ว่าในปริมาณที่ผสมนี่ต้องให้ไกลจักตัวเพราะว่าเฮาก็ยังบ่เคยเท่าเนาะลองผิดลองถูกไปนํากันอันนี้ให้ออนต่อไฟใส่กับเครื่องอันนี้ทุกคนเฮาซื้อมาเป็นเครื่องบดสาลีทุกคนนี่อันไหนหลุดเอาไฟอันนี้คือบ่ได้ซั่นน่ะไฟเฮาเสียบนี่นะไฟเฮาเสียบไฟดอกไฟยังบ่ได้ล่ะมาวันนี้สิมาลองมื้อนะทุกคนเนาะย้ายบ่อนละเคยย่อยนี่เฮ็ดอันใดบ่เคยมีลาบลื่นเนาะบ่มีจักเทื่อย้ายครับเพื่อนปานแดดจังกึมเนาะตัวย่อยนี่
โอ้สสลียังใหม่อยู่เลยโอ้โทษดิห้างนะได้หอมบ่หอมบ่พอดีน่ะพอดีพอดีเนาะเอ้ามันก็มนต้องเฮ็ดเลยท่านทำมันไปฝึกปากซะมองดูเฮ้โอเคอยู่นะนี่เนาะวันนี้เฮาก็สิได้สาลีบดแล้วก็ไปผสมกับอาหารให้ใกล้เนาะผสมกันยังนี่ไปอ้อนเฮาไปผสมไปนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเฮาก็สิกลับมากินข้าวไปกูไปน้องกันมีแบบนี้ก็เลี้ยงแหน่แดงส้มแหน่แดงส้มแม่นโอ้ตัวย้อยมีแนวตักอยู่วะมีตักว่ะปานแดงจังกึมเนาะเอานี่กระปูนกันได้มั้ยไปแดงจังกึมนี่ก็เทียบกับคนอื่นดีว่าเขาไม่อยากเป็นแดงจังกึมนะจะเคยแดงเจ้าคือแดงจังกึมเด้โอ้อาหารไก่ใหญ่แพงๆอยู่เฝ้าเด้อเฝ้าเด้อเดี๋ยวเจ้าอันน่ะเจ้าได้ติดตวงอันนั้นบ่เขาบอกว่าให้ใส่ขั้นไก่50โตนี่ใส่สาลีบด2กิโลใส่ห้ำออนห้ำใส่ห้ำห้ำอยู่พุ่นแล้วครอบหมูแล้วค่อยเอามาให้ไก่ค่อยมันบ่ได้ให้หมูเอาห้ำก่อนแล้วก็สิมีหัวอาหารไก่ใหญ่ครอบ1กิโลหัวอาหารหมูครอบ1กิโลเนาะทุกคนมาผสมคู่เข้ากันมาลองเบิ่งว่าไก่50โตเฮาสิได้กินจังได๋อันนี้ก็คือไก่เฮาบ่อู้มันยังบ่ได้มาเบิ่งกันเอาออกแล้วป่ะไก่เฮาเอาลงลุ่มแล้วเพราะว่ามันพอลงลุ่มแล้วเอ้าเหี้ยแล้วดิเหี้ยแล้วแกราดแท้วะนี่ราดอยู่เจ้าก็เบิ่งรูปทรงให้ดิราด 100% นี่ไก่ราดแดงถ้าสมมุติว่าสิเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ดีคือกันได้ข่อยว่าคัดเลือกเอาตัวไหนมันใหญ่ๆตัวไหนมันงามๆคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไว้แบบว่าเอาไว้เพาะต่อไปซั่นซะโอ้ยแพงพันตกไปเพราะเดี๋ยวนี้นี่ไก่คนขามาแพงได้โอ้ยมาก่อนคิดทางนี้เดี๋ยวนี้ไก่ทุกคนไก่พวกนี้นี่ตัวคิดว่าเขาจะเพาะอยู่ลาวที่จริงเขาจะนำเข้ามาแต่ไทยได้นี่อันนี้ก็นำเข้ามาแต่ไทยเบิร์ดคาร์โนเฮ็ดเองได้มันก็ที่แบบว่าเออเขาก็ที่ขายได้ในประเทศตัวเองนะมันก็ที่ดีไปเนาะทุกคนเนาะย้อนอะไรวะใส่สาลีบด2กิโลเขาต้องตวงมาก่อนเขาต้องแรกๆเขาต้องพิจารณาก่อนว่าไก่เขาสิกินปานใดต่อคาบหนึ่งแล้วเขาสิผสมไป2คาบหรือยังไงต้องผสมเท่าละคาบอยู่เหรอคาบเดียวเธอละคาบเนาะเอาลงผสมเบิ่งกูนะกินบ่เบิดนะเจ้าเจ้าลองแบบพิจารณาเบิ่งว่าที่เจ้าเคยเกลือไก่นี่มันสิกินประมาณใดแต่ว่าต้องใส่สาลีบด2ส่วนต้องใส่2ส่วนเบิ่งมันมีเบิ่งมี1 2 3 4มี4อย่างผสมกันใส่สาลีบด2ส่วนอื้อเอ้าแล้วก็ใส่แดงอันนี้ใส่แดงเข้าไปเลยก็ได้โอเคใส่แดงคิดไล่ยามนี้ห้ำเอาสำนีพอละหั่นเนาะแล้วก็ใส่หัวอาหารประมาณกิโลนึงใส่ส่วนนึงใส่ไปก่อนใส่อันนี้ส่วนนึงใส่ละพอบ่สำนีไอออนวะพอครับสำนีครับนึงวะโอ้มีฮอดตัวเหนียวมันนะโอ้เฮ้ยมันกินได้เลยใกล้กินได้กินได้คู่ๆเข้ากันแล้วก็ไปให้เบิ่งมันสิพอกินบ่สำนีลองมื้อพี่จะนะๆสินี่นี่เอาน้ำไก่มาเลยโอเคไปลองให้ไก่กินเบิ่งไปเลยเอาใส่ฟูเอาป่ะจะฟูเอาสบายเลยเกลือเศร้าสวยแรงว่ะเออสามคาบแล้วเออสามคาบสามพุ่นน่ะเออมื้อเกลือมื้อคืนนี่เกลือนะหือมื้อคืนนี่เกลือเกลือสามคาบกันแต่ว่าฮอบหน้านี่เจ้าออกยาบ้านไปซับก็ได้ซับมันแดงนี่บ่ทันใหญ่หั่นน่ะพอนี่ไปสูตรเล็งรัดอยู่ทุกคนเนาะเล็งรัดอยู่ซอมนี่ทํามาขึ้นมองเบิ่งกินบ่ง่ายคอกใหม่แล้วบ่ฮู้มันเป็นจังได๋โอ้ครับอันสุกครับใส่ออดเด้อร้อยตัวได้ซำนี้ว่ะตวยหือร้อยตัวได้ซำนี้ว่ะมันบ่ลืมแท้ถ้าก็ลงดินใหม่ๆน่าฮักอยู่เด้อเหรอเนาะไก่อื่นๆดิใส่แต่นี้เนาะไก่อื่นจะให้กินข้าวเปลือกอ่ะข้าวเปลือกนี่คือเลือดเกลือจ้าเนาะถ้ามันเบื่อมันบ่สนใจมันอิ่มอยู่เออนี่มันกำลังมาแล้ว
มันถ้าเอาออกไปมันเป็นอย่างค่อยเข้ามามันยานยานค่ะเด้เนาะอันแรกแม่นยานคนถ้าเบิ่งเด้อดนๆน้องสิห่าวเขามันหิวๆมาไปเอาออกไปเนาะเอาไปก่อนให้มันกินเอ้าสู่สิซึ้งสู่สิหยังก็สิไปป้าได้บัดนี้น่ะสิกินแล้วไปกินเองเด้เพราะเพิ่นกินอาหารเก่าเด้ทุกคนเดี๋ยวไปกินล่ะมีหยังเนาะมีหยังเนาะขอลองชิมแน่บ่เคยชิมจักเทื่อได้กินแต่หัวอาหารเพิ่นว่าโอ้ยเชี่ยเอ้ยมาแม่สู้มาแม่มากินน้ำกันมากินน้ำกันรีบมาสู้เอ้ยมันแซ่บแท้วัดนั่นไปลองชิมมึงดูไปกินน้ำกันลองเบิ่งเอ้ยไปกระแซ่บอยู่ได้เนาะมามาสู้มามาเอานะทุกคนเนาะมื้อนี้นี่ก็เป็นคลิปที่แบบว่าเฮาทดลองกับการให้หัวอาหารใหม่ทุกคนแล้วก็ผสมอาหารแบบลดต้นทุนนะทุกคนเนาะแต่เทื่อหน้าก็สิมีหญ้าบานอิสราเอลมาบดใส่กับน้ําเพราะว่าหญ้าบานอิสราเอลมีโปรตีน 18% อูข้ามไปเซ่ย่างเร็วๆๆถ่าก็ไปกินข้าวเอาเป็นว่าใครที่มักที่นี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องตัวอยู่2รอบพะเลาะแน่นอนเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี